ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยสาขาภาคกลางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการบริจาคมาขึ้นรถพร้อมส่งมอบต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยสาขาภาคกลางจังหวัดสมุทรปราการตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการนางอนุสรายังตรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายฉัตรบดีจารุสกุลหัวหน้าสาขาพรรคเพื่อไทยอันดับที่3สมุทรปราการภาคกลางนายสุรเดชสุขประเสริฐเลขาสาขาพรรคเพื่อไทยอันดับที่3สมุทรปราการภาคกลางนางสาวสุทธิรัตน์ยังตรงอดีตผู้สมัครส.ส.เขต1นายนิวัฒน์เทียนปั่นสมาชิกพรรคตัวแทนลงพื้นที่ตลอดจนกลุ่มอสม.และพี่น้องชาวชุมชนช่วยกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มกันหนาวยารักษาโรคและน้ำดื่มที่ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยสาขาภาคกลางลำเลียงขึ้นรถบรรทุกก่อนเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์โดยศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยสาขาภาคกลางได้ประสานงานไปยังนางบุญรื่นศรีทะเรศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยในการนำสิ่งของที่ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการบริจาคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปได้ไม่สั่นไม่ต้องค่ะแล้ววันนี้เราได้แรงกายแรงใจจากพี่น้องประธานชุมชนนะคะทางคุณแมนบางปูนะคะท่านประธานสาขาภาคการคุณฉัตรบดีนะคะและพี่น้องหลายๆคนมาจากหลายๆชุมชนด้วยกันค่ะมาช่วยกันขนข้าวของเหล่านี้นะคะวันนี้เราจะไปสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะผ่านสสปลื้มบุญรื่นศรีทะเลศนะคะเป็นสสของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็จะมีผ้าห่มนะคะผ้าห่มมาม่าปลากระป๋องยารักษาโรคค่ะขนมนมเนยแล้วก็เสื้อผ้ากองโตที่เห็นจากตรงนี้นะคะที่มอบให้กับทางสาขานำส่งต่อให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแล้วข้างหน้าถ้ายังมีของมาอยู่ตรงนี้อีกมากเราก็คาดว่าจะต้องไปช่วยเหลือทางสสอีสานอีกต่อไปค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะยี่อีกบทบาทหนึ่งของสาขาพักนะครับที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนและสมาชิกครับเราทราบดีว่าพี่น้องกาฬสินธุ์อุดรได้รับความเดือดร้อนนะครับน้ำท่วมบางคนครับน้ำตาไหลข้าวไม่มีจะกินน้ำไม่มีจะกินพวกสมาชิกพักนะครับและประชาชนทั่วไปทราบจึงได้รวบรวมสิ่งของต่างๆมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกของพี่น้องประชาชนก็คือทุกของชาวพรรคเพื่อไทยทุกคนนะครับตอนนี้ประเทศไทยของเราหลายจังหวัดนะครับเจอพายุต่างๆเข้ามามากมายและมีพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนจากพายุภัยพิบัติต่างๆเราในฐานะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกๆท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังลำบากอยู่ในขณะนี้เราพรรคเพื่อไทยขอยืนยันอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขพวกเราต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงนะครับที่ได้ช่วยกันบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตส.ส.ประธานสาขาทีมงานพรรคเพื่อไทยและพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านนะครับที่มอบให้ผมและทีมงานพรรคเพื่อไทยเป็นสะพานบุญที่จะมานำสิ่งของนะครับไปบริจาคให้พ่อแม่พี่น้องทำชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทุกครั้งที่ผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมทีมงานก็จะเจอสภาพนะครับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนและลำบากอย่างมากนะครับไม่ว่าท่านจะสุขจะทุกข์พรรคเพื่อไทยจะอยู่เคียงข้างท่านนะครับต้องขอบคุณทีมงานที่เข้ามาช่วยกันขนของด้วยนะคะทีมงานของเขต1เขต1แล้วก็เขต3นะคะที่มาช่วยกันอยู่ตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะถ้ายังมีพี่น้องที่จะร่วมบริจาคยังมีน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ลดเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน